ทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Create Arcade Engineering ค่ะต้องบอกว่าอยู่ลองไปคราฟถังพวกนี้มาดูมันดีมากเลยค่ะเขาเป็นถังบาร์เรลค่ะในมอดที่ชื่อว่า Sophisticated Storage ค่ะซึ่งกระเป๋า Sophisticated เป็นอะไรที่มิวรู้จักอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใช้เป็นประจำค่ะแต่เขามีกล่องด้วยนะซึ่งกล่องมันดีมากๆเลยในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องบาร์เรลน้อยๆที่สามารถใส่ตัวอัปเกรดได้อัปเกรดการคราฟค่ะใส่ได้แล้วเราก็จะคราฟของในนี้ได้อัปเกรดเพิ่มสเต็กค่ะก็ใส่ได้และที่สำคัญมันมีอัปเกรดหนึ่งนะที่แบบน่าสนใจมากๆเลยอย่างเช่นในกล่องนี้มิวใส่มาแล้วค่ะอัปเกรดการเผานั่นเอง เป็นโรเวอร์เป็นกล่องใส่ของที่มีไฟมีเอฟเฟกต์ขึ้นค่ะแล้วก็เผาไอเทมให้เราได้เ หมาะสำหรับการใส่ในกล่องอาหารมากๆอ่ะโอ้โหคือแบบดีค่ะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วเรื่องของสเต็กนะคะมิวอยากจะให้ดูเลยว่ามันแบบดีจริงอย่างเช่นตรงนี้ค่ะใส่สเต็กอัปเกรด2ตัวค่ะจุไอเทมนี้คือเท่าไหร่ 1,000 2,000 2,000 ค่ะ1ช่องจุไอเทม 2,000 ชิ้นโอ้โหอย่างดีจากกล่อง20กล่องอ่ะ20กล่องที่เราแบบใช้จนแทบจะเต็มเนาะกลายมาเป็นถังบาร์เรลค่ะเหลืออยู่สัก 4-5 ถังโอ้โหคือแบบดีงามแบบเห็นได้ชัดค่ะนี่ค่ะทุกคนคะมันมีบางอย่างที่แปลกนะคือหญ้าค่ะที่เราเคยเคลียร์ไปแล้วอ่ะอยู่ดีๆมันกลับคืนมาค่ะแปลกมากเลยคืองงเลยว่ามันมีระบบปลูกหญ้ากลับคืนมาด้วยหรือแล้วตรงนี้ไหนดูสิเนี่ยโอ้โหต้องบอกตรงนี้มิวก็เคลียร์หญ้าไปหมดแล้วค่ะตรงเนี้ยแต่หญ้าก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมมันคืออะไรนี่ทำไมหญ้าเต็มไปหมดเลยล่ะคะโอ้คำถามคือมิวจะเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมอุตส่าห์ไปครับเลื่อยมาแต่เราก็ลืมไปว่าเราก็มีอุปกรณ์นี้ค่ะซึ่งอุปกรณ์นี้ของเรามันเคลียร์พื้นที่ดีแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วใช่โอเคเคลียร์เองก็ได้อะชาวบ้านของเราหายไปไหนหมดหายไปไหนหมดอ่ะได้ยินเสียงซอมบี้น้ำอ่ะก็ลูกซอมบี้น้ำตัวน้อยนี่เอาแล้วชาวบ้านเราหายไปไหนอ่ะเอาโอ้ยังงี้บอกนะว่าเหล็กมิวก็ไม่ได้แล้วสิโอเคยังน้อยได้มาใช้เต็มกล่องก่อนอู้ชาวบ้านหายค่ะเปิดทิ้งเอฟเคไว้ยากขึ้นชาวบ้านหายไปไหนนี่เอ๊ะจะมีตัวอะไรตีเขาได้ด้วยเหรอไม่นะอยู่ตั้งนานไม่ตีอ่ะ FK 1คืนทิ้งไว้ตีเลยตายเลยอย่างนี้ก็แปลว่าเราก็ต้องขุดเหล็กแล้วสินะคะเออเห็นเหล็กแล้วแบบปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไม่ได้แล้วชาวบ้านอยู่ตายไปหมดแล้วอ่ะทีนี้ด้วยคาถาก่อสร้างที่อยู่มีอ่ะปึ๊บวางด้วยความไวแตกไป1เอ้ยทำไมเราไม่ทำคาถาก่อสร้างที่มันดีกว่านี้ล่ะยังใช้เป็นแบบสโตนอยู่เลยค่ะเอาล่ะเรามาวางเลยค่ะเล็งพื้นที่กลางๆที่คิดว่าจะโล่งๆ mechanical bearing ตัวแรกเลยแกนหมุนเรานั้นวางไม้มาแล้วไหนตรงนี้ตรงกลางใช่ไหมถ้าตรงกลางอยู่จะต้องเจาะพื้นที่สักนิดนึงเพื่อให้มีพลังงานมาค่ะคิดว่าน้อนคงไม่ไหวถ้าเราจะใช้แรงงานน้อนหมิวว่าไม่ไหวแน่นอนเรามีสิ่งนี้นี่จริงไหมล่ะแล้วข้างล่างนี้เป็นโพรงพอดีด้วยมีน้ำอีกกังหันน้ำสิขารออะไรสายสำหรับพลังงานของเรากังหันน้ำต้องอยู่ต่ำนิดนึงตรงนี้วางได้โอเควางได้ก็แปลว่าวางน้ำได้หมุนไหมไม่หมุนวางน้ำผิดค่ะวางน้ำชิงเชียงลงหน่อยหมุนแล้วค่ะจบบล็อกเดินพลังงานมาเดินมาค่ะวางสายต่อได้ยินเสียงแล้วอ่ะหมุนผิดฝั่งแล้วก็ลืมใส่กาวด้วยค่ะหมุนผิดฝั่งก็เติมเกียร์บ็อกซ์เป็นอีกหนึ่งแล้วก็หมุนถูกละใช่เลยหยุดก่อนให้หมุนกลับมาก่อนค่ะได้ยินเสียงตัดนะแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยจึ๊บลากกาวเอาละไปเลยตัวเองฮึ
ไรเกิดขึ้นเลยไม่ควรหน้าดินให้นี่คือยังไงนี่ไงจึ๊บมันต้องสร้างเป็นฟาร์มแลนด์ค่ะแต่ทำไมไม่กลายเป็นฟาร์มแลนด์ล่ะได้ยินเสียงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเฮ้ยหรือว่าอยู่ในระยะเคลมช้างเพราะการที่สิ่งต่างๆอยู่ในระยะเคลมช้างคือมันจะทำลายอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะเขาอาจจะแบบมองว่าอยู่ในระยะเคลมจริงด้วยการเคลมช้างนั่นเองค่ะโอ้ก็เลยทำให้บล็อกไม่ถูกทำลายค่ะโอ้ไอเราก็นะแบบเอ๊ะทำไมมันขุดไม่ได้ล่ะเกิดอะไรขึ้นบั๊กหรือเปล่าต้องไปแจ้งเขาไหมไม่ใช่ระยะเคลมช้างค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บวางรั้วเรียบร้อยเห็นระยะฟาร์มแล้วใช่ไหมหนูจะคราฟต่อมาเลยสิ่งนี้เลยค่ะบันไดแล้วข้างล่างของเราก็มีถังน้ำสิ่งที่เราจะทำนั้นง่ายๆมากเราก็แค่จะวางบันไดค่ะแล้วก็วางน้ำไปให้น้ำมันชุ่มชื้นวางกระจายกันนี่วางบันไดแล้วก็วางน้ำใต้ล่างนี้มันมีโพรงเยอะค่ะถ้าเราวางบันไดก่อนเราก็วางน้ำได้ใช่ไหมล่ะทำไปสักพักค่ะไม่ได้ยินเสียงขุดดินแล้วก็แปลว่าพื้นที่ทั้งหมดของเราชุ่มไปด้วยน้ำแล้วจากนั้นหนูจะสั่งหยุดค่ะมิวถอดเครื่องสตัมป์ออกค่ะถอดออกไปนานแล้วจนลืมว่าตัวเองถอดออกไปเอาล่ะขอตั้งเพิ่มก่อนแล้ววางจานด้วยเอาทองเหลืองมาทุบเลยโอเคนี่ไงเอามาคราฟเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นแขนกลแล้วแล้วก็เอามาตีประกอบต่อกับเครื่องจักรในแบบแอนดิไซด์ได้มา8ลองเก็บเข้ากล่องดูไหมโอเคมี3เป็น11ค่ะเฮ้ยอีกนิดนึงขออีกสัก15ด้านหลังค่ะวางเลยแขนกลเอาล่ะหน้านี้ค่ะเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นรถเกี่ยวข้าวชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ค่ะแล้วก็กาวปึ๊บครอบไปด้านหลังเลยค่ะมีอีกหนึ่งอย่างที่มิวอยากจะได้ปึ๊บน่าจะเป็นกล่องทู1หรือเปล่าไม่ใช่ทู1ค่ะน่าจะเป็นกล่องฮอปเปอร์ใช่ฮอปเปอร์นี่ไงปากต้องมีใช้ในการส่งไอเทมอยู่วางมาแบบนี้อะไรก็ได้1บล็อกก่อนแล้วก็วางประกบกันจึ๊บแล้วก็วางกล่องลงไปค่ะเรียบร้อยใส่กาวลากลงมาถึงข้างล่างเฮ้เสร็จแล้วทีนี้ก็ไปแบกมาเลยสิ่งที่เราต้องแบกนั้นเม็ดพืชในเมื่อเป็นฟาร์มข้าวก็ต้องเป็นข้าวใช่ไหมล่ะวีดก็มีแค่นี้เหรอเอ้ยมีแค่2กองเห็นมี200แต่คือ200นี่คือ2กองค่ะโอ้มีน้อยจริงๆเลยใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วก็ใส่ซีดไปทำไมซีดข้าวเรามีน้อยขนาดนี้ล่ะโอ้น่าสงสารตัวเองเหลือเกินเนี่ยเจาะพื้นที่ทางลงน้อยมากน้อยมากๆแต่ไม่เป็นไร activate อ่ะไปให้เขาปลูกไปจึ๊บได้ยินเสียงนะมีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้ก็จะปลูกแค่นี้แล้วเราก็จะรอให้เขาเก็บค่ะเก็บมาแล้วก็ส่งต่อปลูกต่อให้เขาทำหน้าที่ของเขาเองสว่างไหมตัวเองสว่างอยู่แล้วแล้วระหว่างท็อต4กับท็อต1อันไหนสว่างกว่ากันคะเนี่ยเฮ้ยเหมือนท็อต4สว่างกว่าอันนี้ออกท็อต1แค่นั้นท็อต4ก็เหมือนสว่างกว่านะก็เหมือนค่ะเหมือนแค่เหมือนจึ๊บนี่เอาให้แปลงเราสว่างค่ะอยากจะดูเหลือเกินว่าเจ้าหมอนี่มันจะทำลายไม่ได้ไม่น่าจะทำลายเอ้ยไม่ทำลายค่ะโอเคเฮ้ยเชนเดเลียไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งบนฟ้าตั้งบนพื้นสิคะสว่างดีแฮะจึ๊บทุกคนคะมาเริ่มบิ้วโครงสร้างกันเลยค่ะเข
คิดหลายรูปแบบมากๆว่าจะทำแบบไหนดีสุดท้ายตัดสินใจใช้เป็นแบบนี้ค่ะส่งฮอปเปอร์มานี่แล้วก็ตัวฐานนี้ค่ะรองรับไอเทมสิ่งที่มิวจะได้มิวเข้าใจว่ามี2 อย่างก็คือข้าวใช่ไหมแล้วก็ตัวซีดเม็ดพันธุ์พืชค่ะตอนแรกคิดว่าต้องเจาะลงไปข้างล่างค่ะแต่ก็คิดว่าคงไม่จำเป็นเท่าไหร่ปิดคืนก่อนแขนกลเราค่อนข้างที่จะยาวใช่ไหมเอาตรงนี้แล้วกันค่ะแบบนี้แล้วก็ขอเม็ดข้าว1 เม็ดเราจะแบ่งเป็น2 สายวางฟิลเตอร์เลยค่ะเป็นตัวรับนั่นเองจุดหนึ่งส่งข้าวอีกจุดหนึ่งส่งเม็ดพันธุ์พืชจ้าถ้ามีเม็ดพันธุ์พืชเห็นไหมเราจะไปได้ทีนี้เราจะใช้แมคานิคอลอาร์มแขนกลยักษ์ของเราหยิบไอเทมนี้มาใส่นี้นะตามฟิลเตอร์แขนกลยักษ์ตั้งตรงไหนดีคะตั้งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะก็วางไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตำแหน่งทีหลังแล้วก็หยิบจากตรงนี้มาใส่ที่ตรงนี้แล้วก็วางแขนกลก่อนเขายังไม่ทำงานค่ะตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีพลังงานนั่นเองสิ่งที่มิวจะใช้ค่ะมันจะต้องเป็นพลังงานแบบความไวสูงสุดไวสุดๆของบ้านเราก็โอ้ยอย่าบอกนะอ๋อเม็ดพันเต็มค่ะเม็ดพันเต็มเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นไอเทมก็เลยค้างเลยโอ้โหลอยเต็มใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เม็ดพันเต็มแซปลิงเต็มค่ะอันนี้ก่อนแล้ววางกล่องตรงนี้นี่คือกล่องอะไรตอนแรกมันเป็นกล่องใส่ไม้ใช่ไหมเอาไม้ออกค่ะแล้วก็ดูดต้นอ่อนต้นไม้มาพักไว้นี่ก่อนโอ้โหกระจายเต็มพื้นดีที่เกมไม่พังนะคะเวลาของดับพื้นเยอะโอ้โหจะเกิดปัญหาได้ง่ายๆเลยล่ะตรงนี้คือตรงกลางเฮ้มีวิสัยพานจื๊อเราเจาะทางใต้ดินไว้ก็เพื่อการนี้ถึงไหนเนี่ยเขาบอกว่าเขามาถึงได้ถึงนี่ค่ะวางไปสายพานสายพานส่งไอเทมป้าวสายพานส่งพลังงานค่ะสายพานส่งพลังงานกระชึบซ้ายกระชึบขวาวางกล่องเกียร์ที่1กล่องเกียร์ที่2วางเกณฑ์แล้วก็วางฟันเฟืองค่ะเขาบอกว่าทำไมไม่หมุนล่ะนี่ไงล่ะเรายังไม่ได้ใส่ตรงนี้ไปคือเฮ้ยมาแล้วอ่ะหยิบทรงว่าอันนี้จริงเราใช้แขนกลตัวเดียวคุมก็ได้นะเพราะว่าหมิวก็ว่าแขนกลตัวเดียวยังไงก็ทันจึ๊บตรงเฮ้ยเพราะว่ามันข้าวต่อให้เยอะแค่ไหนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นหรอกเพราะข้าวกว่าจะโตเนาะแต่เรามีแขนกล2 แขนก็ใช้2 แขนก็ได้ค่ะเห็นไหมข้าวมาอยู่นี่ส่วนซีดยังไม่มาค่ะเพราะว่าซีดต้องการการปลูกต่อยังปลูกไม่เสร็จเลยทีนี้เราจะเปลี่ยนจากกล่องนี้ให้กลายเป็นเครื่องบดคิดว่าจะได้ไหมคะเออข้าวนี่นะใช่เข้าค่ะเห็นนะตรงนี้ล่ะโยนไปเข้าไหมโอเคเข้าเครื่องบดเลยดีกว่าเครื่องบดนั้นระวังแบบนี้ได้ไหมได้ใส่ฟิลเตอร์ไปค่ะว่าเป็นข้าวแล้วเจ้าตัวนี้หมิวจะยกออกมาก่อนหยิบไอเทมนะจากจานนี้นะตัวเองใช่แล้วเจ้าก็ต้องเอามาใส่ที่นี่ค่ะแบบนี้ใส่ที่ตัวฟิลเตอร์แล้วก็วางหยิบยัดใส่ไปแล้วข้าวก็จะมาอยู่ข้างล่างอ้าวทำไมวีดซีดมาด้วยโอ้ไม่ทำไมวีดซีดมาการบดข้าวเราจะได้ซีดอยู่แล้วใช่ไหมคะดูสิใช่บดข้าวได้ซีดอยู่แล้วโอกาส 25% ที่จะได้ซีดแล้วเราก็จะสั่งส่งซีดมาที่จานนี้ส่งออกบดมาปุ๊บใช่ไหมของจะอยู่ตรงนี้ค่ะในนี้จะได้ของ2 อย่างก็คือซีดกับแป้งหรือก็จะเอานี้สั่งหยิบจากนั้นสั่งหยิบจากนี้แล้วก็เอาไปส่งที่ตรงนี้คิดว่าแขนนี้ถึงไหมคะหรือว่าแขนนี้ไม่ถึงนะ2 input output คิดว่าจะถึงไหมเอาซีดมาเอาซีดมาโหได้แต่แป้งซีดล่ะเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวแขนนายยาวขนาดนั้นเลยเหรอนี่จริงเหรอหยิบถึงน่ะข้อแขนเขาเล็กแค่นี้นิดเดียวเองนะคะแต่ว่าเนี่ยไอเทมนี้ถึงเออหยิบเข้าได้เห็นว่าจีเนียสจีเนียส
ไม่ต้องใช้สายพานเพื่อส่งของใช้สายพานเป็นตัวเดินพลังงานเนี่ยแล้วหนูก็มีอะไรสงสัยบางอย่างอ่ะถ้าเราเอาแป้งอ่ะปกติการทำขนมปังใช่ไหมคะบดข้าวด้วยแป้งต้องเอาแป้งไปนวดกับน้ำแล้วค่อยเอามาผ่านไฟแต่ทีนี้หนูสงสัยว่าถ้าเราทำพร้อมกันบังคับผ่านน้ำผ่านไฟพร้อมกันไม่รู้ว่าอะไรจะทำงานก่อนระหว่างไฟกับน้ำอ่ะก็มีเอฟเฟกต์น้ำนะแต่เอฟเฟกต์ไฟก็มีเหมือนกันเนี่ยอยากรู้ว่าตรงนี้สิ่งที่โดนคืออะไรระหว่างไฟกับน้ำเหมือนชนกันแล้วหักล้างกันหรือเปล่าสงสัยเลยค่ะถ้าเราได้แป้งโดก็คือถูกต้องแต่ถ้าเราไม่ได้ก็คือไม่ใช่นั่นสิคะจะได้ไหมเนี่ยไฟกับน้ำพร้อมกันในจุดเดียวหมิวว่ามันไม่น่าจะได้นะดูจากลักษณะแล้วก็ใช้เวลานานนะเดี๋ยวถ้าเราอยากรู้ได้หรือเปล่าเราแค่โยนแป้งไปตรงนี้แค่นั้นเองถ้าแป้งที่อยู่ข้างล่างเขากลายเป็นแป้งโดนเมื่อไหร่ก็แปลว่านั่นแหละแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันชนกันปกติตั้งใจว่าจุดนี้ต้องกลายเป็นขนมปังเลยนะนั่นไงกลายเป็นแป้งโดแล้วค่ะลมไฟกับลมน้ำชนกันก็กลายเป็นว่าไม่มีลมไหนทำงานเลยวางฟิลเตอร์ก่อนแล้วก็ระบุไปนี่คือตำแหน่งของแป้งโดนี่นายแขนกลที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะระบุใหม่หยิบไอเทมจากจุดหนึ่งหยิบไอเทมจากจุด2หยิบมาเข้าตรงจุดตรงนี้แล้วก็เข้าตรงจุดตรงนี้ค่ะหยิบ2จุดส่งไป2จุดฮึแค่นั้นเดียวใช้แรงงานแบบสุดๆอ่ะลองดูสิแป้งโดเห็นมั้ยจากนั้นแป้งโดก็จะมาผ่านไฟค่ะเอ้ยงานนี้ขนมปังแน่ๆนั่นไงได้ขนมปังแล้วมิวบอกได้เลยค่ะว่าความดีงามเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าสู่ยุคทองเหลืองพอเข้าสู่ยุคทองเหลืองอะไรก็ง่ายค่ะอะไรก็ทำได้อะเครื่องจักรในยุคทองเหลืองนั้นดีจริงดีทุกอย่างเลยเอาล่ะขอนี่ป๊อปเปอร์แบบฟิลเตอร์ได้ค่ะส่งไอเทมก็ส่งได้ทีละมากๆแล้วระบุตำแหน่งการส่งก็จะทำแบบได้แบบง่ายสุดกดตรงนี่โอเคกดทิปเอ้ยโอ้แฟนทอมมาแล้วยืนอยู่ตรงนี้นานทีนี้ขนมปังเราค่ะนี่ฟิลเตอร์ขนมปังเอ้ยอย่าเพิ่งมาสินายเอาโอ้ยไปนอนแล้วเอาใหม่หยิบจุดที่หนึ่งหยิบจุดที่สองหยิบจุดที่สามจากนั้นก็ส่งไปจุดที่หนึ่งส่งไปจุดที่สองส่งไปจุดที่สามแล้วก็วางจึ๊บอ่ะสามอินพุตสามเอาท์พุตแค่อะน่ะตรงไหมจึ๊บไอ้ขนมปังพอเห็นไหมพอเป็นขนมปังค่ะเขาก็หยิบมาใส่นี่แต่ถ้ายังไม่ใช่ขนมปังเขาก็จะเอามาผ่านไฟก่อนอันที่จริงใช้แขนคนเดียวคุมหมดนี้เลยก็ได้นะเนี่ยแต่รู้สึกจะสงสารไปนิดนึงอะถ้าใช้ตัวเดียวก็บอกว่าใช้แรงงานเราหนักเลยนะเอาก็เจ้าเป็นยุคทองเหลืองนี่เจ้าก็ต้องเบรกเรื่องสำคัญมีเพียงเรื่องเดียวค่ะฟิลเตอร์กับแขนกลต้องแบบหยิบถึงอะหยิบถึงมองเห็นว่าเอ้ยจุดนี้นะหยิบได้นะตอนนั้นเลยค่ะเขาก็จิบส่งให้เราได้หยิบมาเออขนมปังเข้ากล่องนะเก่งนี่มีอีกอย่างหนึ่งที่มึงต้องทำก็คือไข่ดาวนั่นเองค่ะตรงนี้นั้นจะเป็นไข่ตีเหมือนกับแป้งเลยแต่ว่าเป็นไข่นะนั่นไงขนมปังแต่ตรงนี้จะเป็นไข่ค่ะเฮ้ยเป็นไข่ดาวทุกคนคะมึงมีสิ่งที่เรียกว่าเวทอีเจคเตอร์ค่ะอะไรนะเอ้ยอะไรบางอย่างเวทอีเจคเตอร์นี่ทาร์เก็ตซิเล็กมีทาร์เก็ตละโยนได้ไหมเนี่ยระยะโค้งเล็งระยะโค้งอะโค้งถึงนี่ฮะแต่ถ้าเป็นแดงอย่างนี้คือไม่ได้ต้องเป็นเส้นตรงค่ะเส้นตรงนี่ลงไปหน่อยวางมิวจะขุดลงไปข้างล่างขุดลงไปข้างล่างเพื่อไปเอาพลังงานที่อยู่ใต้ดินมาแล้วก็วางกล่องเกียร์ที่สองค่ะมาแล้วฮึบเงียบมีอะไรนะบางอย่างหายไปนะเหมือนมีอะไรบางอย่างหายไปค่ะรอตรงนี้ก่อน
ปึ้งลองดูสิตรงนี้ค่ะตรงนี้ไข่ของเราใช่ไหมอุ้ยไข่หยิบออกหายไปแล้วอุ้ยเอ้าทำไมมีไข่มาจากไหนเฮ้ยไข่มาจากฟ้ายังไงล่ะคะส่งไอเทมยิงมาเลยเป็นจรวดมาเลยนั่นอะวิ่งลงนี่แหละนี่แหละไข่ที่อยู่ตรงนู้นค่ะโยนมาจากฟ้าปึ้งไม่แตกด้วยนะจริงเนี่ยตรงนี้ไข่ลอยมายังไงให้ไม่แตกนี่อะไรค่ะส่งไอเทมง่ายๆเลยไปละยิงไปต่อโอ้นี่มันชีวิตนี้ดีจริงเคลียร์ก่อนติดบล็อกขอแค่ไม่มีติดโอ้โหมันเป็นบล็อกที่มองไม่เห็นค่ะขอแค่ไม่มีอะไรบางเส้นทางการโยนเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาละโยนข้ามสิ่งกีดขางขวางได้บริยะทางไกลระยะโค้งไกลค่ะนายไปแล้วยอดเลยแขนกลค่ะเราไปเทมจุดหนึ่งจุดสองมาแล้วก็สั่งส่งไปที่นี่วางแขนกลตรงนี้ถึงแน่นอนแล้วก็วางฟันเฟืองให้แขนกลทำงานอ่ะตรงไปฟันขนมปังไข่ของมิวนั้นจะอยู่ด้านบนนี้พอปั่นเสร็จใช่ไหมคะก็ส่งลงไปข้างล่างแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้โอ้ยพร้อมทานพร้อมทานนายหยิบถึงใช่ไหมเนี่ยหยิบถึงเขาบอกว่าส่งได้น่ะเห็นไหมดูค่อยๆส่งไปเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่ามันเต็มอ่ะก็ค่อยๆส่งน่ะค่อยๆส่งนี่ขนมปังส่งนี่จะมีปัญหาไหมเนี่ยเพราะว่าแขนกลถือไข่ตลอดเวลาเลยค่ะนั่นไงมีปัญหาแล้วว่าจริงๆด้วยเขาบอกว่าเขาถือไข่อยู่เขาก็เลยหยิบขนมปังต่อไม่ได้โอเคมิวก็แค่ต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะตรงนี้ให้เป็นฟันเนลแค่นี้จะได้ส่งมาออกมาทีละหนึ่งได้แล้วแล้วส่วนนายพอส่งออกมาทีละหนึ่งก็ไม่มีปัญหาค่ะเขาก็จะหยิบสลับกันไปขนมปังหนึ่งไข่หนึ่งขนมปังหนึ่งไข่หนึ่งเห็นไหมหยิบสลับเอ้ยจีเนียนนี่ค่อยๆหยิบค่อยๆผสมกันค่ะให้เท่าๆกันอะไรขาดเหลือก็ไม่มีปัญหาน่ะเห็นไหมโอ้ยเขาบอกว่านี่ขาดแล้วเราต้องการขนมปังเขาก็หยิบขนมปังใส่เพิ่มค่ะไข่ขาดเขาก็จะหยิบไข่ใส่เพิ่มโอ้ตอนนี้นั้นอยู่ได้มาเท่าไหร่แล้วโอ้ยี่สิบหกขนมปังไข่แบบอัตโนมัติ 100% พอมิวรู้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้หญ้ามันลามกลับคืนมาได้ก็ไม่อยากให้หญ้าลามมาถึงนี่อ่ะงั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงนี้สักหน่อยโอเคได้แล้วค่ะหญ้าไม่ลามคืนแน่นอนทุกคนค่ะพาร์ทนี้ค่ะอาหารของมิวอินฟินิตี้แล้วนะดีใจจริงๆสบายใจค่ะมีข้าวกินเพราะตอนนี้คือแบบอาหารเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอาหารในตัวไม่มีแล้วอ่ะอยู่ในกล่องนั้นหรือเปล่าเปิดกล่องไหนดูซิเปิดกล่องค่ะโอ้โหดูแบบอาหารเหลืออยู่2ชิ้นน่ะอย่างน้อยขนมปังไข่นี่แหละดีเหลาะค่าอาหารก็ดีอะไรก็ดีเมนูอาหารสุดโปรดของหมิวก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันมีความลับบางอย่างนะที่หมิวเลือกทำอาหารชนิดนี้ค่ะนอกจากเราจะชอบแล้วเขาบอกว่าเม็ดพืชสามารถเอาไปทำเป็นน้ำมันได้แล้วน้ำมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนะต้องบอกไม่ใช่น้ำมันไปอวกาศนะคะน้ำมันเกรดแอทรอลเนาะที่เป็นเอาไปอวกาศใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้เอาน้ำมันนั้นไปเป็นน้ำมันอวกาศอะแต่เป็นน้ำมันพืชนั่นเองดูซิว่าเราต้องใช้น้ำมันพืชในการทำอะไรพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ